ีอะไรจะพูดไหมครับมีอะไรจะพูดไหมครับปกติก็คือแม่บอกว่าให้ไปเอาตรงนั้นให้ไปเอาตรงนี้ไปเอาที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปส่งให้คนนี้นะคนนี้นะแล้วก็พอส่งเสร็จแล้วแม่ก็จะโอนค่าส่งให้ค่ะแล้วเขารู้ไหมในเสื้อมันคือเป็นเสื้ออะไรไม่รู้ค่ะเขาให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบแต่เขารู้ไหมครับว่าคุณแม่เขาเคลื่อนไหวอยู่กับกลุ่มเขาบอกว่าไม่ทราบแต่ทหารเนี่ยมาบอกเขาหลังจากที่จับกลุ่มได้แล้วแต่ว่าปกติเนี่ยที่รู้จักกับแม่มาก็คือแม่ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกนะที่เขาไปเยี่ยมแม่ก็เห็นแม่เลี้ยงไก่อะไรอยู่ที่นู่นเขาเคยส่งให้กี่ครั้งแล้วอ่ะครับตอนนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือว่ามันก็มีหลายครั้งแต่ว่าเสื้อที่มีอยู่ณตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นของกลางได้เนี่ยประมาณ400ตัวค่ะหลายครั้งอ่ะจำรายละเอียดไม่ได้ที่ยึดจากบ้านไป400ตัวใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคิดว่าจะมีการวันนี้น่าจะได้รับยื่นประกันตัวน่าจะได้รับการประกันเห็นมีคนยิงได้ประกันท่านได้ประกันจาก3คนก็คิดว่าศาลน่าจะเมตตาให้ประกันตัวนะคะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยดูบุคลิกแล้วเขาก็ไม่ได้มีแนวคิดอะไรเท่าที่ทราบก็คือเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์สมาชิกไลน์ไม่ได้เป็นมี Facebook เกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรเลยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบประวัติว่าเขาดูใช้อินเทอร์เน็ตก็แค่ดูการ์ตูนดูบันเทิง YouTube อะไรธรรมดาไม่ได้มีแนวคิดหรือรับรู้รับทราบอะไรเกี่ยวกับสหพันธรัฐเลยเท่าที่เห็นเขามาแล้วจิตใจเขาเป็นยังไงคะเขาก็คิดว่าวันนี้ถ้าได้ประกันเขาก็จะได้เจอหน้าลูกเขาก็อยากคิดถึงลูกเพราะว่ามันก็อาทิตย์นึงแล้วเนาะจะครบอาทิตย์นึงแล้วก็อยากเจอลูกในส่วนทนายล่ะดูข้อกฎหมายแล้วมั่นใจน้อยแค่ไหนว่าจะต่อสู้คดีได้ไหมอันนี้ต้องสอบข้อเท็จจริงเขาโดยละเอียดอีกทีนึงอันนี้คือเป็นข้อกล่าวหาแล้วก็ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่เขาให้การปฏิเสธแต่ทางนี้คำให้การปฏิเสธของเขาก็ต้องดูพยานอื่นประกอบด้วยอย่างที่แน่ๆเบื้องต้นว่าเขาไม่ได้อยู่ในสมาชิกกลุ่มไลน์หรือคุยงานอะไรเกี่ยวกับสหพันธรัฐอันนี้ก็พอสันนิษฐานได้ว่าเขาไม่น่าจะรู้อะไรแล้วก็อาชีพเขาเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องวิ่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มีเวลามาคือถ้าคนที่ชอบเนี่ยก็ต้องติดตามต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหาก็คือพนักงานสอบสวนเป็นหลักด้วยคือในข้อกฎหมายของไทยนะ